สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel วิมลท่าแพนะครับก็วันนี้เราจะมาแกะกล่องกับเจ้า Seiko 5 Sport อีกหนึ่งเรือนะครับที่เป็นเรือนที่ผมคิดว่าน่าจะมีคนสนใจกันเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าเนื่องจากสีของเขาในลักษณะที่แบบออกหรูหรานิดนึงนะเรือนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เพื่อนๆอยากเห็นนะครับมากที่สุดนะครับก็อยากจะพาแกะกล่องไปไวๆเหมือนเดิมนะครับผมตัวนี้กล่อง Seiko 5 Sport ของเขาจะเป็นกล่องกระดาษสีดำนะครับขนาดเล็กๆนะไม่ใหญ่มากนะครับพอเราแกะออกมาเนี่ยมันจะเจอกล่องตัวเล็กๆที่อยู่ข้างในที่จะเป็นตัวลูกเล็ก5เอียงๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตรงส่วนข้างล่างเนี่ยจะเป็นคู่มือกับใบประกันนะครับซึ่งในรายละเอียดตรงนี้นะครับผมขอแบบว่าลงแบบไวๆแล้วกันนะครับเพื่อที่จะเราจะได้เลือกซื้อแล้วก็ได้ของที่ถูกต้องนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่อง CR36 นะครับก็เวลาเราลงใบประกันอันนี้ผมทำให้เลยนะวิธีการลงนะครับก็รหัสตัวแทนจำหน่ายนะครับต้องมีนะอันนี้คือจำเป็นอันที่1เคส4ตัวขีด4ตัววอซิเลียลต้องซื้อแล้วก็เราซื้อจากร้านไหนแล้วก็ซื้อวันไหนทุกอย่างต้องลงให้ครบถ้วนนะครับถ้าเป็นใบเปล่าๆหรือว่าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปเนี่ยก็อาจจะเป็นของแท้แต่ว่ามันอาจจะเข้าเซอร์วิสไม่ได้นะครับอันนี้ต้องยืนยันอีกทีนึงนะเพราะว่าลูกค้าของผมหลายคนเนี่ยไปที่ศูนย์บริการก็คือก็กลับมาสอบถามผมทำไมของแท้แล้วเข้าศูนย์ต้องมีค่าใช้จ่ายก็ใบประกันก็มีอะไรเงี้ยซึ่งผมอยากจะชัดเจนอีกทีนึงนะต้องครบแบบนี้นะครับส่วนพรุ่งนี้ก็คู่มือแล้วก็ไปเปิดดูได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆละกันเนาะวิธีการใช้งานของเจ้าเรือนนี้นะโอเคเราไปดูกันนะครับเปิดออกมาแล้วก็จะเจอตัวนาฬิกาแล้วนะครับตัวนี้จะใช้ชื่อรหัสว่า SRPD76K1 นะครับซึ่งรหัสของเจ้าเรือนนี้นะครับจะอยู่ตรงป้ายนี้นะครับก็ถ้าเกิดเราเห็นคำว่า SRPD76K นะครับหรือว่าจะเป็น SRPD76K1 ก็คือรุ่นเดียวกันนะครับจะ K หรือว่าจะ K1 ก็คือ K เหมือนกันจะ K เนี่ยในที่นี้มันหมายถึงว่ามันไม่ได้ทำ in-house หมายถึงมันจะไม่ได้ประกอบญี่ปุ่นเหมือนพวกที่ลงท้ายด้วยรหัส J นะครับซึ่งตรงนี้เราก็ต้องทำความเข้าใจนะครับเพราะว่าโรงงานของบริษัท Seiko เนี่ยมีอยู่หลายๆประเทศเลยนะครับแต่ว่าไม่มีในบ้านเรานะก็เขาก็จะประกอบหลายที่นะครับแต่ตัวที่เอามาขายในบ้านเราเนี่ยจะลงท้ายด้วยรหัส K นะครับซึ่งก็จะไม่ใช่พวกอินเฮ้าส์เหมือนพวกซูโม่ที่ลงท้ายด้วยรหัส J นะครับอินเฮ้าส์ก็หมายถึงว่าประกอบญี่ปุ่นผลิตญี่ปุ่นนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นของแท้แหละนะครับเรามาดูรายละเอียดกันนะครับตัวนี้ก็ถ้าใครที่แบบคุ้นเคยใน Seiko 5 Sport ซึ่งมี20กว่าตัวแล้วนะครับเรือนี้ก็อาจจะดูแบบเพลินๆไปนะครับส่วนถ้าใครยังดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็เดี๋ยวผมจะแนะนำแบบคร่าวๆให้กันละกันนะครับตัวนี้จะเป็น Seiko 5 Sport เป็นนาฬิกาทรงสปอร์ตนะครับแล้วก็ระดับกันน้ำที่100เมตรหรือว่าเป็นนาฬิกาดำน้ำ100เมตรนะครับแต่เนื่องจากมันออกแบบมาให้อยู่ในลุคคลาสสิกแบบหรูนิดนึงนะครับเจ้าสายของเขาเนี่ยเราอาจจะดูเผินๆเราอาจจะดูเป็นเหมือนสายหนังนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้จะเป็นสายยางนะครับซึ่งสายยางของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะทำแบบทำได้สวยแล้วก็ดูดีมากๆนะครับทำมาเรียนแบบเป็นสายหนังนะครับซึ่งทำลายเป็นสายหนังนะครับเวลาอยู่บนข้อมือมันจะทำให้แบบลูกของนาฬิกาเนี่ยดูแบบดูหรูแล้วก็สามารถใส่ไปการไปงานได้เลยนะตัวนี้นะตัวนี้จะออกเรือนเป็นโรสโกนะครับทั้งตัวเรือนนะครับกับหูสายเป็นโรสโกทั้งคู่นะครับผมนะครับตัวนี้เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเรือนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตัวนี้ก็จะเท่าทุกๆเรือนที่เป็น Seiko 5 Sport เลยนะครับผมก็ตัวเรือนจะอยู่ประมาณ42นะครับแล้วก็ความหนาเนี่ยของเขาเนี่ยจะอยู่ที่13มิลลิเมตรนะครับส่วนหูสายนะครับของเรือนนี้นะครับจะอยู่ที่22มิลลิเมตรนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนหูสายได้ทั่วไปเลยนะครับเพื่อนๆชอบสายจูเบลี่กับสายเรือนโรสโกอย่างนี้ถ้าเพื่อนอยากใส่ก็สามารถซื้อใส่ได้นะหรือว่าจะเป็นสายหนังหูตรงธรรมดาก็สามารถใส่ได้เลยนะครับสบายๆตัวนี้ฟังก์ชันการทำงานครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นการหมุนเม็ดมะยมนะครับขึ้นล้านด้วยเม็ดผ่านเม็ดหรือว่าจะขึ้นล้านผ่านการใส่นะครับหรือว่าจะเป็นวันที่นะครับแล้วก็ตัวเข็มชั่วโมงเข็มวินาทีเนี่ยบอกชัดเจนแล้วก็เป็นเรือนหนึ่งที่ดูแล้วก็ดูง่ายๆแล้วก็ดูสบายตานะครับหน้าปัดของเขาก็เน้นออกสีโรสโกเหมือนกันทั้งหมดนะครับก็ตัดกับสีดำที่เป็นสีของความเท่อยู่แล้วนะมันก็เลยทำให้เรือนนี้มันดูโดดเด่นแล้วก็ดูหรูหราขึ้นไปอีกประมาณโอ้โหเยอะเลยนะครับผมส่วนตัวเม็ดก็เป็นเม็ดโรสโกธรรมดานะครับสวยงามไม่มีตาเซโก้นะก็ส่วนฝาหลังจะเป็นฝาหลังแบบสเตลเลทนะครับไม่ใช่เป็นแบบโรสโกนะครับตัวนี้จะเป็นแบบฝาเปลือยโชว์เครื่องนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะงานของเขาค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับผมนี่ส
สวยๆจริงๆเรือนนี้นะสวยจริงๆนะครับผมบอกเลยว่าน้ำหนักของเจ้าเรือนนี้นะครับคือแบบเบามากๆเลยเดี๋ยวผมจะลองวัดให้ดูนะครับเพื่อนก็น้ำหนักของเจ้าเรือนนี้นะครับเป็ดเสร็จแล้วนะครับจะอยู่ที่แค่98กรัมเท่านั้นเองนะครับซึ่งจัดว่าเป็นนาฬิกาอัตโนมัติที่น่าใช้แล้วก็น้ำหนักที่แบบไม่ถึง100กรัมนี่คือแบบเบาสุดๆเลยนะผมบอกเลยว่าโคตรเบานะครับเบามากๆแล้วก็เป็นเรือนหนึ่งที่สวยสวยงามติดท็อปลิสต์ที่เพื่อนๆถามหากันนะผมก็เลยอยากหยิบมาอีกรอบนึงจริงๆผมพูดไปเยอะละเกี่ยวกับ Seiko Fine Sport ในหลายๆรุ่นนะถ้าใครติดตามอยู่แล้วก็น่าจะเห็นเยอะอยู่นะครับแต่เรือนนี้ก็หยิบมาให้ดูอีกรอบนึงสำหรับคนที่อยากเห็นแล้วก็อยากดูหรือว่าเป็นคนที่ดูคลิปแรกอย่างเงี้ยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนลูมิไบหรือพายน้ำเนี่ยเดี๋ยวขอข้ามไปเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเนื่องจากเดี๋ยวมันจะยาวซะเกินไปนะครับถ้าใครอยากดูพายน้ำหรือว่าอะไรเนี่ยลองดูท้ายคลิปนะครับผมจะลงลิงก์ไว้ให้ในการแกะกล่องนะครับทั้ง10กว่าตัวที่น่าสนใจที่เข้ามาไทยนะครับลองไปดูในนั้นเนาะเพราะว่าลักษณะพายน้ำเนี่ยจะเหมือนกันนะโอเคก็ถือว่าจัดเป็น1เรือนนาฬิกาที่น่าใช้แล้วก็น่าใส่นะครับส่วนโดยส่วนตัวแล้วที่ผมชอบเรือนนี้ก็คือว่าตัวขอบที่มันเป็นสีดำอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตัวตัดกับตัวสายหนังสีดำทำลายเป็นแบบเป็นลักษณะหนังอะแต่จริงๆแล้วมันเป็นสายยางนะครับซึ่งเรือนเนี่ยถ้าเอาจริงๆการใช้ของเขาเนี่ยคือแบบทนทานมากๆสามารถใส่ลงน้ำได้เลยนะครับคือแบบว่ายน้ำได้เลยนะครับคือมันออกแบบมาเป็นนาฬิกาไดเวอร์อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถสบายใจได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้จะราคาอยู่ที่13,300 บาทนะครับผมส่วนราคาพิเศษเนี่ยเพื่อนๆลองกดดูตรง description นะครับผมส่งลิงก์ไปให้แล้วเพื่อนๆก็สามารถกดหรือว่าจะสอบถามมาทาง QR code ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าใครอยากติดตาม Instagram ของผมหรือว่าอยากติดตามของร้านหรือว่าชอบก็ช่วยๆกันกดไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเนาะแล้วก็ใครมีอะไรสงสัยหรืออยากจะมาคุยเล่นๆเนาะก็สามารถเพิ่มเพื่อนกันมาหรือว่าจะโทรมาคุยกันก็ได้นะครับโอเคครับวันนี้ผมบอสจาก Channel วิมลท่าแพก็ฝากเจ้า Spotify เรือนโรสโกหน้าดำนี้ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ